ทรนมา5 ปีตอนเทรนตั้งแต่ปี 2 ปีแรกเขาบอกว่าเนี่ยจะได้รีวิวจะได้รีวิวแต่ว่ามันก็เลื่อนมาตลอดจน5 ปีคือเราก็มีความรู้สึกเหมือนว่าแบบทำไมมันยังไม่ถึงเวลาของเราอะไรเงี้ยเราต้องมาห้องซ้อมทุกๆวันมาทำอะไรเหมือนเดิมซ้ำๆซักซากมีความรู้สึกว่ามันคงทำอะไรไม่ได้อะคือมันทำอะไรไม่ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้คุณคิดใหม่ว่าในเมื่อคุณยังมีเวลาเหลืออยู่ตรงเนี้ยทำยังไงก็ได้ที่คุณไม่รู้สึกจะไม่รู้สึกเสียใจภายหลังอยากให้คุณคิดว่าโอเคเราทำตรงนี้เต็มที่แล้วเราไม่มีอะไรจะต้องเสียแล้วถ้าเรานึกถึงวันที่มีความสุขอย่างเงี้ยอยากให้คุณรู้สึกว่าเออเราทำเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนเป็นความทรงจำที่แบบว่าที่ดีอยากเก็บไว้อย่างนั้นมากกว่าไม่อยากให้รู้